ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มีอยู่กันในเกม Civilization 6เนาะกับซูเมเรียนะครับกิลกาเมชของเราเราใกล้จะเข้าช่วงท้ายๆแล้วแหละเราถึงไหนแล้วนะเราปล่อยไปดาวอังคารแล้วนะครับต่อไปก็คือปล่อยไปสำรวจนอกโลกเอ้ยนอกโลกไม่ใช่นอกโลกนอกโลกนะครับเราโอเควิจัยเสร็จแล้วถ้างั้นก็สร้างเลยครับ Exoplanet Expedition นะครับสำรวจเข้าไปในอวกาศอันไกลโพ้นไปทำอะไรดีใช่ไหมซื้อพ่อค้าออกมาเท่านั้นแหละตรงนี้ก็ซื้อวิทย์ไปแล้วกันนะเราเข้าใกล้ช่วงท้ายแล้วครับก็คือเมืองอื่นๆไม่ต้องทำอะไรมากแล้วอะนะสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไว้ก็ได้ไม่ก็วอเตอร์พาร์คเอาไปตรงนี้ก็ได้โอเคครับมันจะมาถึงช่วงที่ว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วโอเคเดี๋ยวตรงนี้เรายังไม่ได้สร้างเนาะคือเราควรมีที่ที่สร้างฐานปล่อยจรวดไว้อีกที่หนึ่งเอาไว้ปล่อยตรงที่ที่แบบว่าควรสร้างไหมเมืองนี้หรือว่าเอาบิลเดอร์ดีวะยังไงก็ต้องทำไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เอามาช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยจรวดปล่อยสถานีเลเซอร์นะครับเพื่อจะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรสำรวจอวกาศได้เร็วขึ้นนะเดี๋ยวเมืองนี้ทำตามโครงการเราไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคสร้างไว้ส่วนบิลเดอร์คนนี้ของเราเดี๋ยวให้มาช่วยสร้าง Exoplanet Expedition ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้เราทำอะไรดีเราประกาศสงครามอยู่เนาะเอ้าแผงโซลาร์เซลล์ได้ทองเหรอโอ้โหชัดเลยตั้งรับแล้วก็ปล้นเลยครับโครงการปล้นของเรายังคงอยู่โอเคแวมไพร์เราอ๋อปล้นอันนี้ได้ค่าเฟสใช่ไหมเราไม่ต้องการเฟสนะเราต้องการทองเนาะปล้นมาเลยครับแล้วก็เดินไปฐานปล่อยจรวดไปปล้นฐานปล่อยจรวดของเขาซะคนนี้ก็ตั้งรับแล้วก็ปล้นโอเคได้ทองมาเพียบเลยเดี๋ยวเราเอาทองมาช่วยซื้อแถวๆนี้นะเนี่ยบางนี้ซื้อเขื่อนให้ด้วยโอเคแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวข้ามเทือนไปก่อนส่วนแวมไพร์แล้วก็มาปล้นทางนี้ได้แล้วครับเยี่ยมมากเอาข้าววิทย์มาแคมปัสปล้นละเดี๋ยวต่อไปก็ไปปล้นเขตอุตสาหกรรมเนาะตรงนี้เราทำกังหันลมรอดีไหมหรือทำฟาร์มดีทำกังหันลมไปแล้วกันเน้นข้าวกับเฟืองไว้ก่อนนะแล้วก็เรือดำน้ำลำนี้ป้นตรงนี้มันป้นตรงนี้น่าจะได้ทองโอเคได้ทองนะครับดีมากป้นเข้าไปแหล่งคุมทรัพย์ของเราตรงนี้เขาซ่อมหรือยังไม่ซ่อมดีแล้วไม่เป็นไรครับยูนิตเราแข็งแกร่งกว่าเขาอยู่แล้วยังไงก็ปล้นได้สบายมากนี่เขตวิทย์ตรงนี้กับโอ้โหโอเคแวมไพร์ปล้นเยี่ยมพังแล้วใช่ไหมต่อไปก็เดี๋ยวเดินมาทางนี้ครับเขตวิทย์ตรงนี้ปล้นได้เนาะวิศวกรคนนี้เอามาก็ได้นะแล้วก็เมืองนี้เราทำที่ปล่อยจรวดได้แล้วมั้ยเมืองนี้ไม่มีอะไรครับทำห้องสมุดทำหลายๆอย่างไปตรงนี้เราขอเฟืองแล้วกันวิศวกรคนนี้ให้ค่าความสุขแล้วก็บ้านกับเมืองต่างๆนะครับเดี๋ยวส่งเข้าเมืองนี้ไปเลยบิลเดอร์คนนี้ก็เดี๋ยวมาจ่อรอสร้างช่วยสร้างเอ็กโซแพลเน็ตเช่นเดียวกันต้องมาทางนี้ก่อนโอเคนี่ครับช่วยสร้างเลยจาก9เทิร์นเป็น8เทิร์นครับเยี่ยมแล้วก็แวมไพร์เรามาปล้นเขตอุตสาหกรรมนี้ต่อได้นะปล้นเลยครับปล้นเขตอุตสาหกรรมได้ค่าวิทย์ด้วยนะ เผื่อใครไม่รู้นะครับโอเคมาแล้วก็ปล้นเสร็จแล้วก็มาป้น
เมืองนี้ต่อส่วนตรงนี้เราไปไหนดีเรือดำน้ำหมดแล้วปะอ๋อตรงนี้ปล้นตรงนี้ก็ได้ไปตรงนี้ก็ปล้นได้นะมีเขียบอุตสาหกรรมให้เราปล้นดีมากเทิร์นถัดไปเลยอุดมการเดิมยังอยู่สายปล้นประกาศสงครามเพื่อปล้นนะครับตรงนี้ก็มีเขตวิทย์ให้เราปล้นตรงนี้เขตอะไรเนี่ยอ๋อเขตชุมชนเนาะก็ใส่เข้าไปอีกโอเคยังคงไม่โอเคเหลือ5เธอละดีมากต่อไปก็คนนี้เราทำอะไรดีล่ะก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำแล้วเนาะทองไหมหรือค่าวิทย์เราเหลือเยอะไหมกว่าจะไปถึงตรงนี้ก็ไม่เยอะนะผมว่าเราปล่อยไอ้การสำรวจอวกาศไกลโพ้นเสร็จก็น่าจะวิจัยถึงนี่พอดีนะครับผมว่าเรามาตรงนี้ดีกว่ามาช่วยสร้างที่ปล่อยจรวดเพิ่มล่นไปเยี่ยมครับต่อไปก็คนนี้ก็ปล้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็มาปล้นตรงนี้ต่อมีตังค์ 3,000 ละช่วยเมืองนี้ต่อเอา Military Academy หรือว่าช่วยสร้างสเตเดียมเมืองนี้ดีกว่าเนาะโอเคเอาพ่อค้าออกมาอีกครับแวมไพร์เราเดินไปได้เนาะเดี๋ยวเดินค่อยๆเดินขึ้นมาเดินมาตรงนี้เรือดำน้ำเราก็ปล้นหมดแล้วนะฝั่งนี้ไม่เหลือแล้วครับเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามีเรือดำน้ำลำนี้เดี๋ยวมาปล้นตรงนี้ก่อนมีเขตวิทย์อยู่ตรงนี้นะรถถังเราก็ปล้นได้นะครับสบายสบายโอเคตรงนี้ยังปล้นได้อีกหลายครั้งเลยเทิร์นถัดไปเลยครับจริงก็ไม่มีใครหยุดเราได้แล้วมั้งเนี่ย คือแบบเราเอาสปายมากันทั้งเขตนี้เขตนี้เลยเอ้ยมันเหลือเขื่อนนะเนี่ยถ้าสปายมันมาพังเขื่อนไอ้พวกนี้เราก็พังได้เหมือนกันนะโอเคช่วยสร้างครับเหลือ3เทิร์นแล้วกดเข้าไปวิจัยอะไรต่อนี่ไงสถานีเลเซอร์ครับเราจะได้นำทางไอ้คณะสำรวจอวกาศของเราจะได้ไปได้เร็วขึ้นนะเราจะได้ชนะได้เร็วขึ้นครับโอเคเอามาแสง2เทคโนโลยีแบบแรนดอมเยี่ยมมากตรงนี้เราส่งไปเพื่อเอาเฟืองดีครับแวมไพร์ปล้นหมดแล้วเหรอโอเคแถวนี้หมดแล้วถ้างั้นเรามันซ่อมหรือยังแถวนี้ผมว่า3คนนี้ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องงั้นเดินมานี่ด้วยก็ได้นะมาช่วยกันปล้นนะโอเคตรงนี้ปล้นเสร็จแล้วนะครับพังลาบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาปล้นเขตวิทยาศาสตร์ตรงนี้แล้วตรงนี้เอ้ยตรงนี้ก็ยังมีสถานีจรวดนี่หว่าเดินไปก่อนปล้นเลยครับเยี่ยมข้าววิทย์เราได้เรื่อยๆเรือดำน้ำเราก็มาแล้ว Coastal Raid ถัดไปตรงนี้หมดยังนะขอดูก่อนยังนะครับตรงนี้ทำนี่ก็ได้มหาวิหาราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้เน้นค่าวิทย์ดีไหมเมืองนี้อยากให้เน้นทองได้ไหมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เน้นวิทย์ล่ะก็ไม่ต่างนะครับจริงๆก็คือไม่ต่างอะไรกันมากแล้วเพราะว่าเรานำแล้ว เดี๋ยวเราดำน้ำอีกลำกำลังมาเดี๋ยวเรามาปล้นแผงโซลาร์เซลล์แล้วกันเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมส่งแวมไพร์กับรถถังเราไปแล้วนะสบายสบายพังเขตจรวดคนอื่นด้วยเรียบร้อยสปายเรางานดีเหลือเกิน
พวกนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้รับภารกิจเพิ่มแล้วบิวเดอร์คนนี้เดินนะครับมาเลยมาช่วยสร้างคนนี้ก็ด้วยนะช่วยสร้างเร็วปล่อยแล้วครับ Exoplanet Expedition เริ่มนับถอยหลัง50เทิร์นได้ณบัดนี้แล้วนี่นะครับก็คืออยู่ช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่า Exoplanet Expedition คณะสำรวจไปดาวอื่นนะครับจะเคลื่อนที่ได้กี่ปีแสงทับ50ปีแสงก็คือ50ปีแสงปุ๊บเราชนะเลยตอนนี้เราเคลื่อนที่เทิร์นละ1ปีแสงนะครับก็คือต้องผ่านไป50เทิร์นเราถึงจะชนะแต่ว่าเราสามารถเร่งความเร็วนั้นได้เพิ่มนะโดยการสร้างสถานีเลเซอร์ซึ่งเรายังวิจัยไปไม่ถึงนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราทำอย่างอื่นก่อนทำอย่างอื่นรอสร้างอันนี้ดีไหมวอเตอร์พาร์คเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าทำสปายออกมาดีว่าทำวอเตอร์พาร์คดีกว่าไปคนนี้ก็มาจ่อนะครับบิลเดอร์สปายเราอัพยศได้เนาะอันนี้อัพอะไรก็ได้โอเคเดินนะตามคนนี้ก็ป้นต่อครับไปลำนี้ก็ป้นชายฝั่งต่อเยี่ยมตรงนี้ป้นหมดยังหมดแล้วปะหมดแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวมาพังสะพานส่งน้ำตรงนี้ส่วนแวมไพร์เราก็เดินขึ้นมาเดี๋ยวทำโดมกลางทะเลได้แล้วก็ทำไปแล้วกันนะแวมไพร์คนนี้ผมจะส่งเขาเดินไปไหนนะตรงนี้ปะหรือตรงนี้ตรงนี้มันดูเหมือนป้นไม่หมดเลยนะป้นตรงนี้ก็ได้ไหมตรงนี้เนี่ยสองที่เนี่ยยังมีให้ป้นอีกนะครับ มีทั้งทองมีทั้งวิทให้เราสบายมีทองปุ๊บเราก็เอามาซื้อหลายๆอย่างให้กับเมืองของเราต่อ If the enemy know not โอเคเหลืออีก3เทิร์นได้ปล่อยเลเซอร์แล้วเดี๋ยวเราจะเมืองไหนเฟืองมันเยอะอีกนะดูซิตี้ได้ไหมซิตี้ของเราไปดูที่ยิวแล้วกันนะโปรดักชันแบบนี้บ้างอีดีดูเมืองที่2โอเคถูกต้องเมืองคาเทสก็ถูกแล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมซื้อเมืองนี้ซื้อให้หมดแล้วใช่ไหมซื้อพ่อค้าให้แล้วกันนี่ไงบวก 100% เฟืองให้กับโปรเจกต์อวกาศทั้งหมดนะครับโอเคเยี่ยมมากเราจะได้สร้างได้เร็วขึ้นอีกก็เราครองอำนาจเมืองการผลิต2เมืองเรียบร้อยเมืองวิทย์3เมืองเรียบร้อยนะครับครองอำนาจยูเนียสแล้วกันแล้วก็พอละส่วนคนนี้เดี๋ยวรอให้รอมาประจำที่เดินไปตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมขอมาก่อนให้คนนี้เดินมาก่อนโอเคเราจะได้สร้างโปรเจกต์ปล่อยจรวดได้เร็วขึ้นตรงนี้เราป้นเขียนวิทย์มาเลยครับเราป้นแล้วได้เลยได้ค่าเฟสไม่เอานี่เลยป้นเขียนปล่อยจรวดเรียบร้อยเดี๋ยวมาต่อที่ลงเลยไหมป้นไปไอ้คนนี้อัพยศอะไรได้บ้างอัพไปก็ได้เหมือนเขายิงเราไม่เข้าแล้วนะผมนึกว่าผมจะต้องเก็บอัพยศไว้ให้เป็นเลือดของโอเคทำโดมก่อนเยี่ยมคนนี้ก็เดี๋ยวผมมาช่วยทำกังหันเมืองนี้ดีกว่าเผื่อจะได้ส่งสถานีเลเซอร์ได้เยอะขึ้นผมอยากได้อลูมิเนียมด้วยนะมีใครอยากจะขายอลูมิเนียมให้เราไหมมีเยอะกว่านี้ปะขอหมดเลยได้ไหมอ๋อเราได้แค่นี้ใช่ไหมงั้นเอานี่ไปโอเคจะทองต่อเทิร์นเยี่ยมครับสปายเราปฏิบัติการขโมยเทคเหรอขโมยทำไมใช่ไหมพังเขียดอุตสาหกรรมเขาดีกว่าอลูมิเนียมเรามีเต็มร้อยดีมากดองไว้เยอะๆอันนี้ก็ป้อนมาเยี่ยม
เรือดำน้ำลำนี้เราจะจริงผมเราไม่ต้องเดินมาตรงนี้แล้วนี่หว่างั้นเดี๋ยวพ่นตรงนี้แทน เขาบอกว่าอาณาจักรเรามีทั้งความรู้และวัฒนธรรมทำไมช่างสดใสสว่างสวยอะไรเช่นนี้ไปครับกองกำลังเรา คือเหมือนแบบว่ามาแบบปล้นบ้านเขาแล้วก็หนีไปนะไม่ได้มาตีเมืองโอ้น้ำท่วมอีกแล้วเมืองนี้เหลืออีกหนึ่งเทิร์นเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยพ่อค้าอะไปแล้วเมืองเนี่ยทำอะไรดีทำอะไรก็ได้แล้วกันนะไม่สร้างเขตปล่อยจรวดก็ได้ไหมโอเคเมืองนี้ก็ทำมหาลัยคิดหยาดไปแล้วกันนะเดี๋ยวคนนี้จะให้มาทำกังหันใช่ปะถ้างั้นก็มาช่วย2คนเลยมาแล้วก็คนนี้อยู่เฉยๆไว้ก่อนโอเคพ่อค้าแล้วก็รถถังตั้งรับแล้วป้นเลยครับเยี่ยมนี่ก็ป้นชายฝั่งนะเรียบร้อยป้นได้อีกสองครั้งโอ้โหป้นสองครั้งสุดยอดตรงนี้สะพานส่งน้ำป้นแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะแถวนี้เดี๋ยวมาป้นสองที่นี้นะครับเอาทองมาเพิ่มมีทองเยอะนี่มันก็ดีเนี่ยเดี๋ยวกี่เทิร์นอีก48ปีแสงแล้วเรารีบๆวิจัย Exoplanet Expedition ยังป้นไม่หมดเลยอย่าเพิ่งรีบนะ แต่ถ้าใครมาประกาศสงครามแล้วกวาดตรงนี้เราก็ร้องไห้เหมือนกันดูเขียนวิทย์เราดิโอเคเดี๋ยวเราจะวิจัยอันนี้บวกค่าวิทย์ตามอันนี้แล้วกันเนาะตามซิตี้สเตทที่เราครองอำนาจอยู่นะครับแล้วก็มันมีเฟืองเยอะกว่านี้ไหมเมืองที่เป็นที่อยู่กับไม่ค่อยดีนี่ก็ไม่ค่อยดีบวกเฟืองให้กับเส้นทางการค้าอันนี้ดีอยู่เอามาแทนทองดีไหมเอามาแทนอันนี้แล้วกันแล้วก็เมืองนี้เอาเลยครับ Exoplanet Expedition ไม่ใช่เลเซอร์สเตชันเมืองนี้มีพลังงานเท่าไหร่มีพลังงานนิดเดียวเองนะโอเคเดี๋ยวเรารีบเร่งความเร็วก่อนเลยแล้วก็อย่าลืมมาทำกังหันให้ด้วยดีกว่าจะได้ปล่อยสถานีได้เยอะขึ้นเมืองนี้เราส่งไปแล้วเราวิจัยอะไรได้อีกเอ๊ะเดี๋ยวอันนี้ปะไม่ใช่อันไหนนะอันนี้บวกพลังงานให้กับทุกเมืองแล้วก็บวก 30% เฟืองให้กับทุกเมืองที่ทำโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ก็คือเอาส่งโปรเจกต์อวกาศเรานั่นแหละมึงนี่ทำไว้ก็ได้มั้ยไปครับเดี๋ยวผมจะอัพใครดีเกมนี้ไม่ได้ใช้แมกนัสเลยนะอัพนี่เหรอเลน่าเหรอหรือว่าเอาอันนี้ดิอันนี้ก็ได้ไปเอาไปเดี๋ยวเราจะมาช่วยทำกังหันให้เมืองนี้แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้เราตั้งรับแล้วก็ปล้นทองมาครับอันนี้เดินมาทางนี้อันนี้เดินมาทางนี้เยี่ยมมากเราปนเขตวิทย์ได้อีกไหมไม่ได้แล้วเหรอก็หมดแล้วนะแถวนี้เราปนเขตเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยก็ได้ไหมโคสตอลเรดอยู่ที่เฉยโอเคปนเขตวิทย์ไป
Future Tech นะครับเดี๋ยวเราจะโอเค Builder มาช่วยปล่อยก่อนLaser Station จัดไปแล้วเราก็ปล่อยอีกครับลาการ Laser Station ใช้อลูมิเนียมทีละ30ขออลูมิเนียมอีกได้ปะมาเลยครับเยี่ยมมาก ซื้อจากเกามาเรื่อยๆเลยอลูมิเนียมเนี่ยเดี๋ยวเรามึงทำอะไรก็ได้แล้วแหละเมืองนี้ล่ะสร้างแฟคทอรี่มาผมว่าจะให้เขาทำกันหันลมก็ไม่ได้ทำสักทีเนาะโอเคป้อนเยี่ยมตรงนี้ก็ป้อนแล้ว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 เหลือตรงไหนเหลือตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาซ่อมตรงไหนแล้วบ้างพิลเลจหมดแล้วซ่อมตรงนี้แล้วเยี่ยมมาเลยขอบคุณสำหรับค่าวิทย์ Coastal Raid ตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวเราไปป้นท่าเรือกันเมืองไหนมีท่าเรือบ้างไม่มีเลยเหรอโอ้โหตั้งเมืองชิดทะเลยังไงให้ไม่มีท่าเรือวะเนี่ยสุดยอดไปเลยเพื่อนเดี๋ยวแวมไพร์เรามาตรงนี้แล้วกันป้นข้าววัฒนธรรมก็ได้เยี่ยมครับอ้าวเส้นทางการค้าก็ป้นได้หมด Coastal Raid ลงเรื่อยไม้โอ้โหเงินเรารวยจัดๆซื้ออะไรได้บ้างเอา Furry View มาแล้วก็ซื้อเอาเขื่อนมาด้วยมา Factory ซื้อให้เลยโอ้ oh, Power Plant จัดไปโอเคทำสถานีปล่อยจรวดแต่ผมว่าคงไม่ทันเราคงชนะก่อนละมั้งโอเคตรงนี้ป้นหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็มาทางนี้สุดจัดตรงนี้ด้วยโอเคท่านถัดไปป้นเรื่อยโดนตีไม่เป็นไรครับ There is nothing like it. สบายแล้วละแล้วก็เมืองนี้ล่ะเมืองนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรสร้างบิลเดอร์ออกมาให้กับเมืองหลักเรานี่แหละมา X Laser Station จัดไปครับตรงนี้ก็ทำกังหันกลางน้ำไหนขอดูเมืองนี้หน่อยเดี๋ยวเราต้องเอาสวัสดีกับเขื่อนมาก่อนประมาณนี้แหละทำกังหันไปเลยครับเมืองนี้โดยเฉพาะเนี่ยมีกังหันเพียบเลยจะได้ใช้แบบใช้พลังงานนะครับในการปล่อยสถานีเลเซอร์ป้นเข้าไปเรียบร้อยมาแถวนี้แหละเรือดำน้ำก็ป้นได้อีกเขตวิทย์น่าจะป้นมหาลัยออกฟอร์ดได้นะเนี่ยมาเลยครับตรงนี้เราทำอะไรดีป้นเล่นๆก็ได้ไปป้นให้หมดมันเหลือตรงไหนวะเนี่ยหมดแล้วปะก็หมดแล้วมั้งเหลือตรงนี้มาเดินมาตรงนี้ก็ได้จนถัดไปเลยโรเบิร์ตอยากสงบศึกมากลืมอธิบายเลยเราส่งสถานีเลเซอร์ขึ้นไปแล้วใช่ป่ะตะเกียตอนนี้ก็จะเป็น2ปีแสงนะครับเดี๋ยวผมว่าเทิร์นถัดไปก็น่าจะเป็น3ปีแสงเพราะเราส่งอันนี้เสร็จเนาะโอเครอรอมันปล่อยออกไปนะครับมันจะได้เป็น3ปีแสงต่อเทิร์นนี้ฟิวไปแล้ว
ก็จะกลายเป็น3ปีแสงต่อเทิร์นครับทีนี้เราจะเหลือ42เทิร์นใช่ป่ะหาร3ก็จะเหลือ14เทิร์นนะครับเราจะชนะแล้วเราก็เร่งได้โดยการสร้างเลเซอร์สเตชันออกไปอีกก็ประมาณนี้สำหรับช่วงท้ายของด้านวิทยาศาสตร์อ้าวปลดเราได้บิลดเออร์มาเว้ยดีดีตรงนี้เราปล้นแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรมาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็มาทางนี้ปล้นให้หมดเลยนั่นแหละเรือดำน้ำ coastal raid เอาไปปล้นให้หมดอันนี้มีปะไม่มีเอาปล้นหมูก็ได้ไหมนั่นแหละครับไปตรงนี้ก็ปล้นเข้าไปหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วแหละไม่เหลือแล้วตรงนี้ซ่อมยังโอเคทำกังหันลมครับให้พลังงาน2หน่วยตรงนี้ด้วยมาทำให้หมดเมืองนี้จะได้มีพลังงานเยอะๆเราจะได้ปล่อยแบบไม่ใช้อลูมิเนียมได้ถ้าอลูมิเนียมเราหมดนะกังหันน้ำกลางทะเลโอเคปล่อยไปอีก1ดอก1สถานีเลเซอร์อ่ะเปลี่ยนรัฐบาลด้วยเยี่ยมไปเลยครับเกมก็โหลดนะโอเคเรียบร้อยเส้นทางการค้าให้เฟืองผมอยากได้การ์ดที่มันให้ค่าความสุขมันไม่มีแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแค่นี้ก็ได้มั้ยเมืองที่มีข้าหลวงประจำอยู่เราจะได้ค่าความสุขเพิ่ม1แล้วก็บ้าน2อ่ะเอาไปทหารที่เคลื่อนที่ในเมืองในเขตแดนเดียวกันเราจะได้ค่าการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไอ้การ์ดการปล้นอยู่ไหนนะเนี่ยปล้นได้โบนัสเพิ่ม 50% นะครับโอเคประมาณนี้แหละไหนโอ้โหกลายเป็นปล้นได้700สุดยอดไปเลยไปครับแล้วเมืองนี้ล่ะปล่อยไปอีกเลเซอร์อย่ารอช้าทำกังหันเก็บไว้เยี่ยมเมืองนี้ก็ทำบิลดเออร์ต่อไปส่งเข้าเมืองหลวงมาช่วยกันสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่สู่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นกับเรามีเขื่อนอยู่ตรงนี้ไปป้นเขื่อนครับเหมือนแกล้งอ่ะคือมาป้นให้เฮี้ยนแล้วก็ไปมึงโอเคมาตรงนี้ตรงนี้ก็หมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วบิลดเออร์เราก็กลับมาแถวนี้แล้วกันเรือดำน้ำเราก็หมดที่ให้ปล้นแล้วเนี่ยปล้นชายฝั่งไปปล้นเขตวิทย์ปล้นเขตวัฒนธรรม ปล้นกันต่อไปสภาพนี้ไม่เหลือแล้วเนี่ย โรเบิร์ตอเล็กซานเดอร์เป็นไงบ้างแหมตามขึ้นมาแล้วนะแต่ก็ตามไม่ทันนะครับเรานำไปไกลแล้วด้วยการปล้นเนี่ยแต่ว่าอเล็กซานเดอร์เทคโนโลยีเขานำไงตอนแรกทำให้เขามีทหารดีๆนะเราไปลวงเขาไม่ได้วิจัยฟิวเจอร์เทคต่อไปเมืองนี้เราสร้างไม่ค่อยดีทำบิลดเออร์ดีกว่าอืมมาโอเคอีกเลเซอร์ตอนนี้5ปีแสงแล้วกับ35เทิร์นที่เหลือนะครับก็จะเหลือ7เทิร์นแล้วก็ชนะสบายมากตอนนี้เรา
โคพาวเวอร์แพนเดี๋ยวซื้อให้เลยนี่แหละแล้วเราก็สร้างเขตปล่อยจรวดเอาไว้ตรงนี้เอ้ยแม่ตรงนี้แล้วกันแต่ผมว่าไม่ทันหรอกเราจบเกมก่อนแล้วเหมือนนี้ก็ทำอีกเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับเลเซอร์ไม่ถึงละหมดละก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเราให้เขามาช่วยสร้างสถานีนะครับเราสร้างอันนี้ไว้หนึ่งอันแล้วกันไปไม่ได้ทำอะไรแล้วแหละผมว่าสงบศึกไปก็ได้นะออกแล้วก็ตั้งรับครับตรงนี้ก็ป้นต่อไปป้นให้หมดเหลือที่ไหนบ้างเนี่ยไม่เหลือแล้วมั้งตั้งรับไปคนนี้เดี๋ยวถอยออกมาได้แล้วก็สงบศึกไปเลยก็ได้นะโรเบิร์ตเดบูตมาเรียบร้อยบิวเดอร์คนนี้ก็กลับบ้านมานะครับเรียบร้อยโอเคดีเราป้นโอเคแล้วไง คือเราชนะแล้วเนี่ยเหลืออีก7เทิร์นนะทำมาเป็นดีน้องดีนาวส์มาเลยครับใครอยากประกาศศึกก็มาเดี๋ยวผมจะหนีไปแล้วหนีไปนอกโลกแล้วคนนี้ก็รันหน้ารำคาญเหมือนกันพอเราไม่ลบกับใครก็มาโวยว่าทำไมคุณไม่ลบกับคนอื่นแล้วตัวเองล่ะลบกับคนอื่นหรือยังโอ้ลบอยู่นะไปว่าเขาไม่ได้ไปเทิร์นถัดไปเร็วๆสิเคลื่อนที่ให้มันเร็วๆหน่อยนะไปพังลงพลังงานเขาได้ด้วยไปครับปล่อยเลอร์แกนสเตชันโอเคปล่อยอีกมีอีกปะเอ้าหมดแล้วเหรอถ้างั้นเราปล่อยแบบใช้พลังงานก็ได้โอเคไปครับคนนี้ล่ะอ๋อเราเอาตรงนี้ออกทำเป็นกังหันลมเนาะอยู่ตรงนั้นไปทำกังหันลมไว้สปายเราอัพยศซัพพอร์ตโปรดักชันแล้วกันนะไปพังเขตอุตสาหกรรมได้แต่ว่าเราก็คงไม่ต้องใช้แล้วนี่เราจะไปแล้วโมไว้ก่อนเนี่ย6ปีแสงต่อเทิร์นเล็ก4เทิร์นครับชนะแล้วแต่เราก็เร่งขึ้นไปอีกนะค่อยๆเร่งขึ้นไปก็ส่วนใหญ่ก็แบบนี้แหละเร่งให้ชนะเร็วขึ้นนะครับไม่ชวนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ตลอดนะสำหรับสายวิทยาศาสตร์ก็คือรีบๆวิจัยไปลึกๆแล้วก็รีบๆปล่อยสถานีเลเซอร์เร็วๆนะครับไปตรงนี้ก็ด้วยมาทำกังหันฟีดเข้าไปเลยนี่แหละ Exoplanet Expedition จัดไปตอนนี้เราใช้พลังงาน10เรามีอยู่17ทั้งนั้นก็ใช้ได้อีกส่งได้อีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราซื้ออลูมิเนียมจากเกาอีกดีไหมพันธมิตรที่ดีดูเลขเราดิโอ้โห3อันนี้เป็นพันเลยนะเยอะมากแล้วมีใครจะชนะด้านอื่นไหมด้านโดมิเนชันก็คงไม่มีนะศาสนาก็ไม่มีนะครับแล้วก็โอ้โหโอ้โหทราจันเกือบไปแล้วโอ้โหอีกนิดเดียวเขาก็ชนะแล้วนะเนี่ยถ้าเขานี่มันมีคนสร้างเทพีไปหรือยังวะ Statue of Liberty อ้อยคีย์บอร์ดก็พังอีก หาไม่ได้โอ้
ปลี่ยนภาษาไม่ได้คีย์บอร์ดเริ่มรวนนะครับโอเคช่างมันแล้วกันวัดดวงกันไปแค่นั้นแหละคณะละทูตเดี๋ยวเราส่งเอาเป็นว่าขออำนาจให้เยอะๆโอเคนี่แหละไปครับตรงนี้ทำนี้ไว้ได้ไหมไปครับอีกดอกหนึ่งประไรไหนเรามีเท่าไหร่ละกี่ปีแสงละ8ปีแสงนะครับกับอีก10 17โอ้โห3เทินทำไมไม่เหลือ16วะจะได้เหลือแค่2เทิร์นเนี่ยนะอันนี้พลังงานเราใช้ครบแล้วนะใช่ไหมผมไม่รู้บักมันหายหรือยังนะเขาบอกเห็นบอกว่ามีบักถ้าใช้พลังงานเกินเนี่ยไอสถานีเลเซอร์ทั้งหมดมันจะทำกลายเป็นใช้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราไม่เสี่ยงดีกว่าถ้างั้นเราทำบิวด์เดอร์ออกมารอมันมีกังหันหรืออะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วเนาะงั้นเราก็ซื้ออลูมิเนียมมาเลยดีกว่าเกาเขาขายให้เราอยู่แล้วแหมมิตรภาพโอ้โหอเล็กซานเดอร์ก็ขายให้เอามาเลยเนี่ยถ้างั้นก็สร้างได้ครับไป Exoplanet Expedition จัดไปเทิร์นถัดไปเลยeven though the future seems far why เล่นความเร็วโอเคเทิร์นหน้าก็ชนะแล้วผมว่าเนี่ยเราเหลือ9ปีแสงกับตอนนี้เราปล่อยเคลื่อนที่เทิร์นละ9ปีแสงพอดีเพราะฉะนั้นเรากดชิป enter ชนะได้เลยชิป enter สิจ๊ะตามนั้นแหละครับship enter ship enter โอ้ญี่ปุ่นมาขัดจังหวะคนจะชนะ แค่ผมเข้ายุบทองนิดๆหน่อยๆนี่ชนะเรียบร้อย much as our ancestors did ages ago ก็ไม่มีอะไรมากก็มาแบบว่าอะไรนะซูเมเรียกิโกเมสเขาเก่งช่วงแรกนะทหารเขาโหดมากผมก็เลยใช้ทหารเขาไปยึดเมืองดีโดมาใช่ป่ะเราก็เริ่มอาศัยความได้เปรียบจากตรงนั้นขยายเมืองออกมาเรื่อยๆนะครับแต่แผนที่นี้ก็แบบแผนที่เกมนี้มันแปลกๆนะมันมีแต่ทะเลทรายมันตั้งขยายเมืองยาก แล้วช่วงหลังก็มาปล้นโรมกับสกอตแลนด์ปล้นเอาทองนะไหนดูกราฟหน่อยดิมันมีกราฟเราจะเห็นได้ชัดไหมว่าเราป้นเนี่ยมันเห็นชัดปะตรงนี้ป่าวะที่เราป้นเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงเนี่ยปกติถ้าไม่ป้นใครเลยมันจะแบบขึ้นไปเลยใช่ปะดูทองดิเนี่ยโอ้ทองมันก็อย่างนี้ขึ้นลงเพราะว่ามีทองก็ใช้งานนะครับเราก็ยึดมานะไม่เสียเมืองเนี่ยดีโดเนี่ยเสียม่วงๆเนี่ยดีโดชัดเลยกราฟนี้มีมาทำไมวะเนี่ยจำนวนศาสนาที่ตั้งได้โอ้เนี่ยเราประกาศสงครามกับใครบ้างเราก็โอ้โหเราประกาศเยอะสุดเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาปนคนอื่นนะครับโอ้โหเรายูนิตเราฆ่านำคนอื่นตลอดโอเคก็ตามนี้แหละเนี่ยเส้นวิทยาศาสตร์ก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็จอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับติดตาม Civilization 6กันได้ในซีรีส์ถัดไปส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ